มีก้าวไกลไม่มีกูคนที่มารีพลายคำพกาซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นกองเชียร์หลักของพรรคเพื่อไทยเลยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะอยู่ร่วมรัฐบาลกับเราต่อไม่ว่าจะมีตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ก็ตามตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญจริงๆแล้วอยากให้คำนึงถึงความเหมาะสมแล้วถ้าเกิดว่าโหวตสู้กันในสภาจริงๆเนี่ยมีผลแน่นอนแล้วตรงเนี้ยมันเป็นแค่อาการอย่างที่เราบอกคุณประเสริฐก็บอกว่าก็คงต้องรีบคุยกันแต่จะเคลียร์ได้หรือไม่ได้ใช้ตำแหน่งประธานในการผลักดันกฎหมายแก้มาตรา112ที่มีการโพสต์ไอจีว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะเดินทางไปเจอคุณทักษิณนะคือประกาศเลยจะไปหาพ่อคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อขึ้นมาฉับพลันเลยค่ะคือคนที่มีลูกอ่อนเนี่ยนะคือถ้าไม่สำคัญจริงๆเนี่ยนะไม่ทิ้งเลยเขาจะทิ้งลูกอ่อนไปทำไมถูกไหมวันนี้เดินทางไปแล้วก็ได้เจอกันแล้วนะไปเจอกันที่สิงคโปร์แล้วนี่คือคลิปนะล่าสุดที่มีการเผยแพร่ออกมานะคือนายทักษิณชินวัตรก็เขาเรียกอะไรผูกโบที่เอวให้กับลูกสาวนะแล้ววิ้งก็บอกว่าโอ้นี่ดูแลตั้งแต่เด็กนะตอนนี้ก็ยังดูแลแล้วก็นี่มาแล้วฮะโอ้โหขวัญใจของคุณป๊อปปี้ ต้องอยู่ในซีนตลอดนะสีชมพูด้วยนะค่ะดูแลตั้งแต่เด็กจนโตทำอะไรคะดูแลตั้งแต่เด็กจนโตพ่อครับนี่กลายเป็นในคลิปเดียวเนี่ยมีนายก2คนค่ะนะแล้วก็มีแคนดิเดตนายกอีก1คนนะนายกคนนึง5ปีโทษจำคุกบ๊ายบายอีกคนนึงรวมตอนนี้10ปีค่ะนะก็คือคนนี้อดีตนายกทักษิณชินวัตร2คนที่มีหมายจับติดตัวนะมีหมายจับติดตัวอยู่ถ้ามาไทยก็ต้องเข้าคุกค่ะนะแต่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นแคนดิเดตนายกเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยการเมืองกำลังเข้าได้เข้าเข็มปรากฏว่าคิดถึงพ่อขึ้นมารีบบินไปหาพ่อเลยไม่รู้มีวาระการเมืองอะไรจะไปปรึกษาหรือเปล่านะอันนี้เป็นรายงานข่าวเป็นข่าวครอบครัวนะแต่เป็นครอบครัวที่มีตำแหน่งสาธารณะนะสังคมก็เลยจับตามองนะนี่ทำให้ตั้งแต่ลูก2ครัวนะทำให้ตั้งแต่เด็กจนลูก2นะแล้วก็มีอาปูมาด้วยนะส่วนความเคลื่อนไหวหลังจากนี้คอยดูว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ตั้งเขามาตั้งแต่เมื่อวานในโลกออนไลน์คืออะไรนะคือกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยในโลกออนไลน์นี่ไม่ยอมเลยจริงๆค่ะนะอันนี้คุณใหม่นะใครว่างไปแสดงพลังกันที่พรรคเพื่อไทยคือเช็คดูแล้วเป็นกองเชียร์พรรคเพื่อไทยตัวจริงนะไม่ใช่อวตารอวตารอะไรมาจากไหนแล้วสังเกตดูยอดคนเข้าไปดู 200,000 กว่าค่ะนั่นคือเมื่อวานนี้นะฮะ FC เพื่อไทยรวมพลังที่พรรคกดดันถอนตัวร่วมรัฐบาลก้าวไกลอาทิตย์ที่28พฤษภาบ่าย2คือมวลชนเนี่ยขยับนะฮะในขณะเดียวกันหลังจากนั้นปรากฏว่าอุ๊งอิ๊งก็ไปสิงคโปร์วันนี้แล้วบรรดาองคาพยพในเพื่อไทยเนี่ยออกมาซัดกันแหลกเลยประเด็นเรื่องประธานต้องเป็นของเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลซัดกันแหลกเลยค่ะนะแล้วก็คนที่อยู่ในคลับเฮาส์กลุ่มแคร์คุณด้วงก็ทวิตข้อความจะยอมเพื่อนมันไปตลอดเลยทั้งที่เพื่อนเอาตีนถีบหน้าเพื่อนเนี่ยมันยามเราตลอดในทำนองเนี้ยแล้วเราเนี่ยต้องช่วยมันนะเราต้องช่วยอุ้มมันอ่ะแล้วมันก็ยามเราไม่ให้เกียรติเราแล้วคุณทักษิณก็แชร์ทวิตนั้นมาแล้วก็ตอบว่าเนี่ยรู้สึกเช่นเดียวกันนะจึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาบรรดากองเชียร์ในโลกออนไลน์นี่ที่คุณทักษิณทวิตเมื่อคืนที่ผ่านมานะแล้วคุณใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้นะอันนี้คือโพสต์เมื่อวานนะแล้วมีพัฒนาการอีกตอนกลางคืนนะคือมันจะเกิดขึ้นคู่ขนานกันไปเลยค่ะระหว่างกองเชียร์ในโลกออนไลน์และนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนในครอบครัวชินวัตรนะอย่าให้มันขี่คอเนี่ยเมื่อคืนนี้ตอน 3:51 นาทีพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคเพื่อทิมทอนนะแล้วก็ยังไม่จบทีนี้ฮะค่ะนะ5 ทุ่มนะ5 ทุ่มกับอีก1 นาทีคนเดิมมีก้าวไกลไม่มีกูนี่อย่างนี้เลยแล้วที่สำคัญด้านล่างฮะคนที่มารีพลายมาตอบ
ธรรมพกาซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นกองเชียร์หลักของพรรคเพื่อไทยเลยนะขอเสียงคนที่จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พรรคเพื่อไทยไม่โดนหยุมหัวค่ะอย่าดูถูกเสียงเรานี่คำประกาศนะทั้งหมดนี้มันสะท้อนอะไรเอาถ้ามองแบบไม่เดียงสาทางการเมืองก็จะมองว่าหุยประชาชนทนไม่ไหวแล้วเว้ยแต่ถ้ามองแบบพฤติกรรมการเมืองในอดีตจะวิเคราะห์ได้ว่าถ้าแบบนี้หัวสายแล้วหางค่อยกระดิกค่ะนะเอาต่อไปนี้เป็นความเห็นนะฮะหัวสายแล้วหางค่อยกระดิกนะพูดกันตรงไปตรงมาถ้าแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ากองเชียร์ผู้สนับสนุนที่อยู่ใกล้ชิดไม่ใช่กองเชียร์ทั่วไปค่ะส่งสัญญาณแบบนี้เลยแล้วทักษิณก็เอาทวิตของคุณด้วงซัดเลยสอดรับกันไปอ่ะนะแล้วคุณพินทองทานก็คุณแพทองทานก็ไปหาพ่อค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเมืองหลังจากนี้น่าสนใจมากแม้ว่าเพื่อไทยยังประกาศยังหนุนก้าวไกลอยู่แต่วันนี้ชัดขึ้นไปอีกว่าไม่ยอมเก้าอี้ประธานแน่นอนเสนอชื่อคนแข่งแน่นอนในโลกออนไลน์วันนี้จึงมีการท้าทายกันระหว่างกองเชียร์ก้าวไกลกับกองเชียร์เพื่อไทยค่ะส่วนสลิมวันนี้ซื้อกาแฟเย็นนั่งชมอย่างเดียวนั่งดูหรือว่าจะอมแฮกแล้วนั่งดูไปก็ได้แต่ว่ามันมีพวกที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาแขวะท็อปนิวด้วยนะเยอะท็อปนิวไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะแล้วนี่ฮะอันนี้คือการท้าทายกันไปมานะแน่จริงติดแฮชแท็กเลยนะมีเพื่อไทยไม่มีกูคือท้าฝั่งก้าวไกลไงค่ะติดแฮชแท็กเลยไม่ไว้ใจกันมาตั้งแรกก็อย่ามาร่วมมือกันนะกล้าไหมอย่าดีแต่ปากเนี่ยอีกคนหนึ่งบอกนะถ้ามันร้ายขนาดนั้นมีเพื่อไทยไม่มีกูเลยครับผมเชียร์อยู่กูรำคาญอีกคนหนึ่งบอกอีกคนบอกว่าอยากให้แฟนคลับก้าวไกลปั่นแฮชแท็กมีเพื่อไทยไม่มีกูถ้าเพื่อไทยยังยืนยันจะเอาตำแหน่งประธานสภารบกวนปั่นแฮชแท็กนี้ด้วยครับ อีกคนนึงก็เลยบอกว่าสิริกัญชาสิริกัญชานะสิริกัญชาบอกก้าวไกลชนะต้องได้ทุกอย่างเพื่อไทยไอ้ขี้แพ้อย่ามาเรียกร้องและเพื่อไทยไม่กล้าถอนตัวแน่นอนแฮชแท็กมีเพื่อไทยไม่มีกูเออใช่ไหมคนล่างมาบอกว่ายิ่งเพื่อไทยเป็นผู้ร้ายก้าวไกลยิ่งได้คะแนนเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าพรรคก้าวไกลจะออกมาแสดงความเห็นอะไรให้เพื่อไทยเป็นบวกแล้วก็ใส่แฮชแท็กมีเพื่อไทยไม่มีกูล่างสุดค่ะถ้าพรรคก้าวไกลและติ่งส้มระแวงไม่เชื่อใจโคตรเกลียดพรรคเพื่อไทยขนาดนี้ก็รบกวนพวกคุณติ่งส้มทั้งหลายช่วยๆกันปั่นแฮชแท็กมีเพื่อไทยไม่มีกูให้เยอะๆเลยทางพรรคก้าวไกลที่พวกคุณบูชานักหนาจะได้ถีบเพื่อไทยมันออกไปเป็นฝ่ายค้านให้สมใจกองเชียร์ติ่งส้มนี่คือปรากฏการณ์ฮะการท้าทายกันไปมาในโลกโซเชียลค่ะแต่อย่างที่เรียนการเมืองไทยหัวไม่สายหางมีหรือจะกระดิกนะแล้วน้ำหนักการตัดสินใจอยู่ที่ไหนวันนี้คุณภูมิธรรมเองเนี่ยก็บอกว่ารับฟังนะเสียงของกองเชียร์อันแน่รับฟังแต่เราต้องเอามาประมวลกับปัจจัยอื่นๆไอ้เรื่องว่าจะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวนั่นคือคุณภูมิธรรมพี่ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยพี่ใหญ่ภูมิแคร์แล้ววันนี้ฝั่งของก้าวไกลแถลงข่าวฮะโดยคนที่มีชื่อเป็นคนที่วางเอาไว้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีครั้งเลยนะคุณสุริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้แถลงปมแรกเลยเรื่องเก้าอี้ประธานสภายืนกรานฮะว่าอย่างไรก็ตามตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นของพรรคก้าวไกลโดยอ้างว่าต้องขับเคลื่อนงานหลายอย่างต่างๆแล้วนะแล้วยังมั่นใจด้วยนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแม้ว่าตำแหน่งประธานสภาจะเป็นของก้าวไกลแต่เพื่อไทยจะไม่ถอนตัวฮะค่ะค่ะฉันคิดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะเล็งเห็นว่าความหวังที่พี่น้องประชาชนมอบให้นะคะในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จลุล่วงน่าจะมีความสำคัญค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเรื่องที่จะได้พูดคุยเจรจากันในภายหลังต่อไปนะคะดิฉันก็ยังมั่นใจว่ายังไงพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะอยู่ร่วมรัฐบาลกับเราต่อไม่ว่าจะมีตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ก็ตามค่ะไม่เป็นความจริงค่ะก็ยังยืนยันข้อความที่เราระบุไว้ใน MOU นะคะว่าเราต้องซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะคะดังนั้นเนี่ยปรากฏการณ์การแทงข้างหลังเนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนจากทางฝั่งของพรรคก้าวไกลค่ะเราก็พยายามสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมานะคะถ้าตรงไหนที่ยังคิดว่าเป็นข้อกังวลที่จะเป็นการไม่จริงใจต่อกันเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ค่ะเราตอนนี้เนี่ยเราไม่มีความเชื่อใดๆนะคะว่าพรรค
พรรคเพื่อไทยจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันในหลายๆครั้งนะคะได้มีการแถลงข่าวการร่วมมือกันได้มีการลงนามใน MOU เรียบร้อยไปแล้วนะคะดิฉันมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็อ้างว่ามั่นใจแม้พรรคเพื่อไทยจะไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาตามที่ต้องการแต่เพื่อไทยจะไม่ถอนตัวแล้วก็นักข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยถามเรื่องเพื่อไทยกับก้าวไกลแทงข้างหลังกันคุณสิริกัญญาอ้างว่าเราจริงใจซื่อสัตย์การแทงข้างหลังจะไม่มีจากก้าวไกลจะไม่มีจากก้าวไกลค่ะนะคือฟังจากคุณสิริกัญญาแล้วเนี่ยดูเหมือนคุณสิริกัญญามั่นใจว่าสิ่งที่ก้าวไกลกำลังเรียกร้องอยู่ในวันนี้นะเป็นความชอบธรรมทุกประการเลยต้องได้เก้าอี้นายกด้วยต้องได้ตำแหน่งประธานสภาด้วยคือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอันนี้เป็นความเห็นนะฮะจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่ามองว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำเนี่ยสำคัญทุกคนมีเหตุผลหมดอยากได้เก้าอี้นี้ทุกคนก็อ้างเหตุผลว่าจะทำโน่นทำนี่เพื่อไทยก็มีเหตุผลเขาได้ตำแหน่งประธานสภาเขาก็จะทำโน่นทำนี่เหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยมองแล้ววิเคราะห์แล้วแถลงจากจุดยืนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางว่าเฮ้ยมันมีความชอบธรรมนะฉันต้องได้แล้วฉันต้องได้ทั้งหมดแล้วพรรคเพื่อไทยก็ต้องไม่ถอนตัวฉันมั่นใจว่าเพื่อไทยไม่ถอนตัวมันใช่หรือเปล่าทีนี้คุณช่อพันนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลวันนี้ออกมาขย่มช่วยนะฮะได้มีการโพสต์ข้อความนะผ่านใน Twitter นี่ก้าวไกลต้องการเป็นประธานสภาเพื่อผลักดันวาระก้าวหน้าในสังคมนะก็คืออ้างว่าต้องการตำแหน่งเพื่อผลักดันงานวาระต่างๆซึ่งทุกพรรคก็อ้างเหมือนกันหมดอ่ะแต่นี่คุณช่อออกมายืนยันอีกครั้งนึงก้าวไกลต้องการตำแหน่งประธานสภาแล้วเจี๊ยบอมรัตน์เจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลก็ได้มีการโพสต์ข้อความประธานสภากระดุมเม็ดแรกของก้าวไกลเพื่อผลักดันกฎหมายก้าวหน้านี่เจี๊ยบอมรัตน์นะฮะโพสต์ข้อความด้วยฝั่งก้าวไกลนี่ยืนยันต้องได้เท่านั้นแล้วมั่นใจว่าต่อให้เพื่อไทยไม่ได้ก็ไม่ถอนนะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เอาความมั่นใจมาจากไหนไม่รู้วันนี้เพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพูดเลยครับวันนี้คุณประเสริฐเนี่ยแฉเลยว่าจริงๆแล้วตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยได้มีการแจ้งความประสงค์ไปยังแกนนำก้าวไกลแล้วนะแจ้งไปแล้วนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการตำแหน่งนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อไทยไม่เคยแจ้งค่ะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่เรามีการคุยเรื่อง MOU ที่แถลงไปเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการคุยเพิ่มเติมในเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ไม่ได้มีในข้อตกลงใน MOU แล้วก็ผลการประชุมในวันนั้นเนี่ยเรื่องประธานสภาเนี่ยก็ทางก้าวไกลเองเนี่ยบอกว่าขอเวลา 2-3 วันแล้วจะเอาคำตอบมาให้นะครับก็คือว่านะครับเราได้ประสานงานไปยังแกนนำของก้าวไกลแล้วก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยมีประสงค์ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งขณะนี้ก็คอยทั้งก้าวไกลอยู่นะครับในวันที่เราเพราะฉะนั้นที่มีทางฝั่งพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยตอนเจรจาพูดคุยกันไม่เคยมีเงื่อนไขตำแหน่งนี้เลยนะค่ะแต่พรรคเพื่อไทยวันนี้เขาเปิดเผยว่าเขาเคยแจ้งไปแล้วด้วยว่าประสงค์นะแล้วทีนี้คุณประเสริฐเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกถามคุณสิริกัญญายืนยันยืนการตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลเลขาธิการพรรคเพื่อไทยว่ายังไงตามที่ผมได้เรียนนะว่ามีทั้งสองฝั่งออกมาพูดนะว่าต้องเป็นของฝั่งทั้งนี้อันนี้ก็ต้องเป็นของฝั่งทั้งนี้ทีนี้เนี่ยตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญนะครับจริงๆแล้วอยากให้คำนึงถึงความเหมาะสมสุดท้ายถ้าเขาไม่ยอมทำไงคะพี่ถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยคงจะต้องมาหารือกันนะของเพื่อไทยครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเขาไม่ยอมจริงๆเนี่ยทางแกนนำ
เพื่อไทยจะว่าไงหรือกรรมการบริหารของเพื่อไทยจะว่าไงจริงๆแล้วเรายืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับและวันนี้ยังยืนยันอยู่ก็คือว่าเพื่อไทยเองเนี่ยสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจุดยืนนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับส่วนเรื่องประธานสภานี่ก็เป็นคนละกรณีกันซึ่งไม่มีใน MOU ด้วยนะครับยังไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะครับยังไม่อยากให้มองอย่างนั้นแต่เราตอนนี้เรามีใจว่าจะเสนอใครในคงเป็นเรื่องที่กรรมการพรรคบริหารพรรคจะต้องนำมาหารือกันในที่ประชุมพรรคอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้มีชื่อของคุณหมอชนน่านถามว่าคุณหมอชนน่านเหมาะสมไหมเหมาะสมนะครับเหมาะสมท่านมีประสบการณ์ในสภาส.ส.6สมัยแล้วก็เรื่องข้อบังคับเรื่องอะไรคุณหมอก็เป็นคนเก่งและเป็นหัวหน้าพรรคด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าหัวหน้าพรรคคนหนึ่งเป็นนายกคนหนึ่งเป็นประธานสภาก็ไม่เลวนะผมว่านะยังไม่อยากให้มองคุณประเสริฐจันทรวงทองเนี่ยยืนยันว่าเพื่อไทยเนี่ยแจ้งความประสงค์ไปแล้วแล้วเพื่อไทยมีคนเหมาะสมนอกจากคุณหมอชลน่านแล้วก็มีอีกแล้วหมอชลน่านเหมาะไหมเหมาะเป็นถึงประธาน6สมัยเป็นถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะจะเป็นประธานทำไมจะเป็นไม่ได้เรื่องจริงเนี่ยมีชื่ออื่นอยู่ด้วยคุณสุชาติตันเจริญใครต่อใครนะทีนี้นักข่าวถามอ้าวทีนี้เรื่องการพูดคุยกับสว.เรื่องโหวตเลือกนายกล่ะพอเพื่อไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ไปพันกับเรื่องจะไม่ยกมือให้พิธาแล้วยังไม่ใช่นะเอาตำแหน่งประธานสภานี่ก่อนนะแล้วเรื่องโหวตให้นายกเนี่ยสว.เพื่อไทยเนี่ยมีการไปประสานบ้างหรือเปล่านะไปฟังจากปากเลขาพรรคในนามของพรรคไม่มีถ้าในนามของพรรคไม่มีเพราะว่าเราที่ได้คุยกับทางก้าวไกลคือก้าวไกลเขาจะทางก้าวไกลจะเป็นคนประสานงานนะครับแต่มีอะไรให้เราบอกเราแล้วก็ยินดีนะครับแต่ก้าวไกลเขาจะเป็นหลักนะครับเพราะเขาเป็นพรรคหลักในการจัดตั้งอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้สับสนด้วยนะครับถ้าติดต่อฝ่ายเดียวนี่ผมคิดว่าความสับสนจะไม่เกิดขึ้นนะครับคือยืนยันว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะนะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีการไปคุยในนามพรรคไม่มีนะเพราะเป็นเรื่องของก้าวไกลเป็นเรื่องของก้าวไกลรอบนี้เป็นเรื่องของก้าวไกลนะย้ำนะขีดเส้นใต้ค่ะนะเป็นเรื่องของก้าวไกลถ้ามีเรื่องอะไรให้ช่วยเราก็ยินดีแต่ตอนนี้ไม่มีไม่เคยได้เข้าไปเพราะฉะนั้นจะโหวตได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของก้าวไกลพูดง่ายๆแต่เพื่อไทยตอนนี้ยืนยันว่ายกมือให้นะณขณะนี้นะส่วนตำแหน่งประธานสภายืนยันว่าควรจะคุยกันให้รู้เรื่องนะแต่ตอนนี้ยืนการทั้งสองฝ่ายไงแล้วอดิศรเพียงเกตนะฮะวันนี้เพิ่มเติมแกนนำพรรคเพื่อไทยภาคอีสานวันนี้โพสต์คลิปลง TikTok นะย้ำฮะนะที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนี้นะว่าอย่าเอาสามเณรหรือพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสเลยครับพรรคก้าวไกลอย่ากินรวบโลภมากลาภหายนะครับนะค่ะที่คุณลิซอนเพียงเกตเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนตั้งฝ่ายพรรคก้าวไกลไม่ควรกินรวบควรกินแบ่งพรรคร่วมรัฐบาลเพราะหลักใหญ่ๆพรรคก้าวไกลไม่ได้คะแนนเสียงอย่างเด็ดขาดเกินครึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลรัฐบาลผสมแน่นอนเราให้เกียรติในการจัดตั้งฝ่ายบริหารเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะไปเป็นประธานรัฐสภาในโอกาสต่อไปผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อม22ปีที่ตั้งขึ้นมาเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์หลายนี่อย่ากินรวบนะแล้วก็ย้ำว่าเพื่อไทยเนี่ยยืนยันว่าต้องได้ตำแหน่งนี้นะแล้วประโยคเด็ดทีนี้คุณอดิศรยกเป็นภาษาอีสานขึ้นมาค่ะแล้วก็ย้ำเลยนะไปโหวตกันในสภาเลยถ้าอย่างนั้นนะย้ำเลยท้าทายเลยค่ะนะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนมิจะอยากกินหลายให้กินทอก่อยอยากกินหน่อยให้กินทอโป่งมือภาษิตอีสานบอกว่าถ้าอยากกินมากมากให้กินทีละนิดทีละนิดถ้าอยากกินคำเดียวแล้วหมดไปเลยคือให้กินโป่งมือก็ชั้นใดชั้นนั้นครับไม่มีที่ไหนครับเขาเอาสามเณรหรือว่าพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสอย่าดื้อรั้นเลยครับไปโหวตกันในสภาผู้แทนราษฎรดีกว่าไหมครับไม่ต้องมาให้เสียชื่อเสียงกันเราจะร่วมรัฐบาลกันแต่บันไดขั้นแรก
บทเรียนอันแรกการกระทำมาแลกร่วมกันก็จะไปด้วยกันไม่ได้แล้วแล้วจะเป็นรัฐบาลผสมกันได้อย่างไรถ้าพรรคเพื่อไทยแข็งขืนไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลผมถามว่าพรรคก้าวไกลจะมีตำแหน่งอะไรเหลืออยู่อีกหรือไม่นะครับถอยไปซะผมว่านะครับอันนี้ไม่ใช่คำอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเพื่อความเหมาะสมในสถานการณ์พรรคที่ได้ที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดภาษาชาวบ้านก็คือถอยไปซะนะถอยไปซะอย่ากินรวบภาษาอีสานก็จะเรียกว่าอย่ากินคำโปมหลายกินคำใหญ่แล้วประเด็นก็คือถ้าอย่างนั้นไปโหวตกันในสภาอันนี้สำคัญถ้าบอกว่าอย่างนี้ก็หมายความว่าเพื่อไทยยืนกรานเสนอชื่อเข้าไปแข่งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะว่าเพื่อไทยเสนอคนนี้ก้าวไกลเสนอคนนี้แล้วโหวตตัดสินกันในสภาเพื่อไทยมีส.ส.141ก้าวไกล151ใช่ไหมใช่ค่ะนะก็ยกมือเขาไม่ได้เอาว่าพรรคไหนมีเยอะกว่าไงส.ส.ในสภามี500แล้วที่เหลือเนี่ยเขาจะเสนอชื่อใครด้วยหรือเปล่าแล้วเขาจะเลือกใครทีนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าโหวตสู้กันในสภาจริงๆเนี่ยมีผลแน่นอนแล้วตรงเนี้ยมันเป็นแค่อาการอย่างที่เราบอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าประธานสภาเป็นของฝ่ายก้าวไกลค่ะถ้าคิดอย่างคุณสิริกัญญาสิริกัญญาก็จะคิดว่าเฮ้ยเพื่อไทยก็จะยังยกมือให้เราเป็นนายกอยู่ดีนะก็หลังจากนั้นประธานสภาก็ทำหน้าที่เรียกประชุมรัฐสภาทีนี้แล้วก็การโหวตนายกนะก็ต้องดูว่าพรรคเพื่อไทยจะยังโหวตให้หรือเปล่านะถ้าเกิดเขามั่นใจว่าโหวตยังไงก็ไม่ผ่านสว.ที่จะลงคะแนนให้ไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้คะแนน376คะแนนรวมนะเพราะว่าสว.เขาก็เห็นว่าไม่ควรโหวตให้คนที่มีหน้าที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคที่จะแก้112ในทิศทางที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันนี้เป็นนายกสว.เขาก็ไม่โหวตแล้วถ้าไม่ถึงอยู่แล้วเพื่อไทยก็อาจจะอ้างว่าโหวตทำตามสิทธิ์นะแต่ไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือมองแบบโลกสวยแล้วนะแต่ในแง่ของความเป็นจริงเป็นไปได้หรือที่พรรคเพื่อไทยจะยอมพรรคก้าวไกลนะมีหรือที่จะยอมไม่ยอมหรอกแล้วถ้าไม่ยอมความหมายคือพรรคอื่นๆนะค่ะเขาจะโหวตให้ใครลองคิดดูพรรคพลังประชารัฐนะพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยมี71ใช่ค่ะพลังประชารัฐเนี่ย40 40ค่ะ2พรรคนี้รวมเป็น111 111ถ้ารวมกับพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่เกิน250หรือยังเกินแล้วค่ะยังไม่นับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์พรรคอื่นๆเป็น152เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเกมการเมืองที่น่าจับตามองว่าวันโหวตประธานวุฒิเนี่ยดีไม่ดีก่อนถึงวันนั้นน่ะแตกหักแล้วถ้าออกมาทรงนี้นะเพราะถ้าปล่อยให้ก้าวไกลได้เป็นประธานแล้วสุดท้ายพอไปถึงวันเลือกนายกนะเพื่อไทยไปยกมือแล้วคุณพิธาสมมติว่าไม่ผ่านกลับมาเจรจาตกลงกันใหม่เห็นไหมว่าจะให้ใครเป็นนายกนะแล้วในขณะที่พรรคก้าวไกลได้ไปแล้วอ่ะได้ตำแหน่งประธานไปแล้วอ่ะได้คุมเกมไปแล้วไงนะเพื่อไทยเขาก็มองขาดนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่พรรคเพื่อไทยจะยอมแน่นอนแล้วคนที่จะยกมือให้กับฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยต้องจับตาดูที่ภูมิใจไทยจับตาดูที่พลังประชารัฐเพราะกลุ่มอย่างกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยทุกอันนี้เป็นความเห็นนะฮะกลุ่มอย่างร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็อยู่ในเครือเดียวกันเป็นพรรคพวกเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วใช่นะกลุ่มของร้อยเอกแล้วยังไม่ต้องพูดถึงความร่วมมือไม้ร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยเขาไม่ได้มีเงื่อนไขเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเพราะฉะนั้นนี่คือเกมการเมืองที่น่าจับตามองว่าหมากตานี้ขยับมันไม่ได้เห็นผลแค่ตาเดียวมันจะมีผลกระทบไปถึงการเลือกนายกต่อไปด้วยมีผลกระทบไปถึงการร่วมรัฐบาลกันต่อไปอีกด้วยนะแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณประเสริฐจันทรวงทองเนี่ยให้สัมภาษณ์ต่อไปด้วยนะนักข่าวเนี่ยถามว่าเนี่ยต้องไปเคลียร์กับคุณหญิงสุดารัตน์ไหมตอนนี้ไปเคลียร์กับคุณสิทธาไหมประเด็นของคุณหมอชลน่านเนี่ยคุณประเสริฐก็บอกว่าก็คงต้องรีบคุยกันรีบเคลียร์กันนะแต่จะเคลียร์ได้หรือไม่ไ
อันนี้น่าสนใจนะต้องไปดูการออกจากพรรคเพื่อไทยของพรรคไทยสร้างไทยกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาดีๆหรือถูกให้ออกมาเพราะฉะนั้นการเมืองตอนนี้มันเริ่มเห็นรอยปริเริ่มเห็นการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้กกต.เนี่ยรายงานผลการเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นทางการก็เป็นไปตามข่าวที่ออกมาเมื่อวานนะแต่วันนี้มีเอกสารข่าวออกมาเนี่ยฮะเป็นเอกสารข่าวจากกกต.อย่างเป็นทางการเลยนะฮะจำนวนส.ส.รวมนะของแต่ละพรรคนะนี่ก็มีเพิ่มบ้างลดบ้างนิดหน่อยนะถ้าดูในกราฟิกนะพรรคก้าวไกลเนี่ยก็151นะเพื่อไทย141เห็นไหมฮะภูมิใจไทย71นะฮะแล้วก็พลังประชารัฐ40ประชาธิปัตย์เป็น25ไทยสร้างรวมไทยสร้างชาติ36ชาติไทยพัฒนา10เนี่ยพรรคใหญ่ๆนะฮะค่ะประชาชาติ9อย่างเงี้ยไทยสร้างไทย6นะฮะเนี่ยเป็นไปตามนี้นะฮะที่เราแบ่งเนี่ยแบ่งตามอะไรนะเนี่ยย้ำอีกทีนึงฮะท่านผู้ชมนี่คือคะแนนส.ส.ล่าสุดเลยนะรอกกต.รับรองผลกกต.เค้าก็จะไปดูว่าเอเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะมันมีเรื่องกี่เรื่องอ้าวอันไหนต้องพิจารณาอันไหนยกคำร้องถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุเชื่อได้ว่าทุจริตเนี่ยก็รับรองผลการเลือกตั้งค่ะแล้วถ้าครบ 95% เนี่ยรับรองผลเลยเรียบร้อยนะแต่ผมทราบข่าวมาว่าไม่น่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนไม่มีแน่ค่ะรอดูต้นเดือนหน้านะแล้วดูคะแนนเนี่ยที่วันนี้กองเชียร์พรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าปล่อยก้าวไกลเขาเป็นรัฐบาลคนเดียวไปเลยนะลองดู151เสียงเป็นรัฐบาลได้ไหมต่อให้ยกขยงตามไปไทยสร้างไทยอีก6เสียงนะประชาชาติอีก9อ้าไปกันหมดเลยเอ้านะที่เคย MOU กันนะค่ะแต่เพื่อไทยเขาไม่ไปด้วยเนี่ยลองดูซิว่าจะตั้งรัฐบาลได้ไหมอย่าว่าแต่เสียงในรัฐสภาเลยเอาแค่เสียงในสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ถึง250มันจึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่าก้าวไกลต้องพึ่งเพื่อไทยแต่เพื่อไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งก้าวไกลเห็นไหมเนี่ยสมการการเมืองมันบอกแล้วทีนี้ตอนเลือกประธานดูตัวเลขดีๆเกิดเพื่อไทยไปเจรจานอกรอบภูมิใจไทยพลังประชารัฐอย่างน้อย141นะบวก71บวก40นะเป็น152เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรยกมือให้ใครคนนั้นก็ได้เป็นประธานแล้วคิดว่าเขาจะยกมือให้เฉยๆโดยไม่มีการตกลงอะไรกันเหรอค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกประธานสภาเนี่ยมันจึงสำคัญนะแล้วถ้าเกิดว่ามีการเลือกประธานโดยหักกันจริงๆนะโอ้โหวันนั้นเนี่ยมันจะเห็นเลยแล้วที่น่าสนใจคือขั้วรัฐบาลใหม่จะมีพรรคไหนบ้างก็แน่นอนมันจำเป็นต้องมีพรรคเพื่อไทยชอบหรือไม่ชอบก็ตามผลการเลือกตั้งมันออกมาแล้วเพื่อไทยจับกับใครบ้างถ้าก้าวไกลบอกว่าไปด้วยกันไม่ได้จับกับใครบ้างเตียงหักนะภูมิใจไทยไหมพลังประชารัฐไหมนะประชาธิปัตย์เอาด้วยไหมชาติไทยพัฒนาเอาด้วยไหมถ้าไม่มีเงื่อนไขเรื่องแก้112แล้วถ้าไม่มีเงื่อนไขไปแตะ112พรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลไม่ใช่พรรคที่มีหัวหน้าประกาศจะแก้112แก้ไม่ได้จะเลิกค่ะไม่ใช่พรรคที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สวเขาก็มีแนวโน้มจะยกมือให้เพราะมาจากเสียงข้างมากอ่ะ มันยังอยู่หลักการที่ว่ามาจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรเกิน250ไงเพราะฉะนั้นการเมืองช่วงนี้เห็นเขาลางของการพลิกขั้วชัดเจนมากแล้วที่ก้าวไกลบอกว่ายังไงก็ต้องเอาตำแหน่งประธานสภาเหตุผลของเขาก็คือจะใช้ตำแหน่งประธานในการผลักดันกฎหมายแก้มาตรา112นิรโทษกรรมคดีการเมืองรวมไปถึงคดี112ด้วยค่ะก็ยิ่งตอกย้ำไงว่าคุณยังจะเดินหน้าต่อคุณยังจะเดินหน้าไปแตะสถาบันต่อในทิศทางของเนื้อหาแก้ที่เป็นปฏิปักษ์ไม่ใช่ทำให้สถาบันมั่นคงสถาพรอันนี้ฟันธงเลยแต่เป็นการสานต่อเจตนารมณ์คณะราษฎรมากกว่าเพราะว่าแก้เป็นลดโทษแล้วเอาออกจากหมวดความมั่นคงแล้วให้สำนักพระราชวังเท่านั้นเป็นเจ้าทุกข์ก็เท่ากับว่าไม่ได้คุ้มครองสถาบันในแง่สถาบันพระมหากษัตริย์
คุ้มครองอย่างมากคือเป็นหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งค่ะแล้วมันทำให้สถาบันมั่นคงยังไงมีแต่จะทำให้ไอ้พวกอยากจับจ้วงจับจ้วงได้ง่ายขึ้นโทษลดลงไงใช่รวมถึงมีเหตุที่ไม่ต้องรับโทษด้วยมีการเพิ่มเติมมาด้วยนะมันยิ่งไปเข้าทางพวกอยากจะล้มสถาบันพูดง่ายๆทุกคนเห็นแต่เวลาไปหาเสียงบอกชาวบ้านอีกอย่างนึงทำให้สถาบันมั่นคงขึ้นพ่อเอ้ยแม่เอ้ย450บาท 3,000 บาทพ่อเอ้ยแม่เอ้ยกินไข่ต้มไม่ต้องกินแล้วโยนบัตรโยนบัตรลุงตู่ทิ้งกันตอนนั้นตอนนี้ไปหาเก็บใช่ต้องเอากลับมาใช้นะเพราะนี่คือการเมืองยังไม่ทันได้มีอำนาจแย่งอำนาจกันแล้วการแย่งอำนาจเนี่ยมันเผยเห็นธาตุแท้ของคนนะยังจะเดินหน้าแตะ112อยู่โดยแสดงเจตนาออกมาชัดเจนไม่เว้นแม้กระทั่งว่าเจตนาที่จะต้องการเก้าอี้นั้นมันจะกระทบกับพรรคร่วมรัฐบาลที่มี MOU กันอยู่